ันนี้นะครับเราจะไปงาน Thailand Smart Money นะครับผมที่เชียงรายนะฮะนี่ครับคนติดตามนะฮะ2คนนะผู้จัดการ2คนเลยนะฮะตามมาที่พี่เอนะนะครับนะฮะครับผมก็เดี๋ยวจะไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆนะครับที่เชียงรายหนาวไม่ฝ้ายเชียงรายไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเพราะว่าแพร่17ไม่ได้ไปแพร่ไงที่นี่ร้อนมากใช่ไหมฮะร้อนเลยครับตอนคือหนาวไหมครับอากาศเริ่มดีครับคือไม่ว่าจะบอกว่าคือไม่หนาวมีคนนอนกอดข้างกายนั่นเชียงรายนะฮะเนี่ยแดดร้อนโอ้แดดแรงมากดูดิแป๊บเดียวดำเลยเนี่ยแสบหลอกล่อเด็กนะฮะให้ไปดูเราร้องเพลงนะครับมันอาลูทอดกรอบแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยมันอร่อยอร่อยไหมเหมือนแป้งกรอบอ้าวแสดงว่าไม่ชอบอร่อยครับอร่อยอร่อยถ้าอีสานจะใส่งาหน่อยนะเฮ้ยเป็นน้ำปะเหมือนข้าวงานั่นมันข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวแต่นี่คือมันอ๋อครับรสชาติคล้ายๆแต่ว่าไม่ได้ปรุงแต่งทอดกรอบเลยทอดกรอบมันอร่อยอ่ะนี่ครับอยู่กับอายุเมืองไทยนะฮะนี่เมื่อก่อนนี่คือแบบเรียกว่าอายุนะนี่พาขึ้นลิฟต์โฮเทลมาฮะมาใช่อยู่เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปขึ้นร้องเพลงแล้วนะฮะมาครับแฟนเชียงรายรออยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันได้แม่ไม่ว่านะครับผมแม่ไม่ว่านะฮะให้อะไรนะครับรอขอบคุณมากครับผมฮะหลายคนอาจจะงงว่าชื่อเต๋าหรือว่าชื่อวินนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเรียกบักวินบักวินใช่ไหมเด็กๆเคยเรียกชอบนะวันนี้น้องเชิงไม่ได้มาพี่ซันก็ไม่ได้มาพี่เอิร์ทก็ไม่ได้มามาแต่พี่วินโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวพี่วินจะมาเชียงรายบ่อยๆนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มางานในวันนี้นะครับผม Thailand Smart Money นะครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวพูดตามพี่เจ้านะ1 2 3 Thailand Smart Money นะโอเคนะ1 2 3 Thailand Smart Money เย้เอาไมค์ออกคือสามารถหายใจได้นะครับตอนแอคนะฮะพูดอะไรกับการเสร็จงานแล้วเลยค่ะเสร็จงานครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวกันนะไปมาสิงพักนะครับมาชิมนะอากาศเย็นมากครับฝรั่งถือพัดนี่
ันนี้คุณแม่จะพามาทานร้านอะไรครับแม่ภูพิรมแม่เรียกชื่อภูพิรมหรือเปล่าเดี๋ยวเสียหายร้านเขาพี่เต๋าค่ะนี่ครับถึงร้านอาหารแล้วนะฮะวิวสวยมากนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของสิงพาร์คนะฮะท่านประธานครับคุณต้อนนะฮะวันนี้มาอุดหนุนร้านนะครับผมรอสปอนเซอร์อยู่นะครับนี่ครับร้านอาหารภูพิรมวิวดีมากเห็ดหอมทอดนะครับหอมทอดกระเซียวนี่ยำยอดใบชานะครับนี่เป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วนี่โอเคลุยกันเลยดีกว่าที่ไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวขอแนะนำตัวนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวให้หน่อยชื่อเสียงเรียงนามคุณเล่นไอ้ที่มาดิใครจำได้บ้างคิดถึงอยากเจอเธอแต่มันแต่มันแต่เราแต่เราอยู่ไกลที่จำไม่ได้นี่เจอที่ซิดนีย์แล้วก็วนกลับมาเจอที่นี่นะครับที่งาน Thailand Smart Money นะฮะที่คุณแม่นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกผู้จัดผู้จัดการงานหรือว่าเจ้าแม่งานใช่แล้วค่ะแม่งานเรียกแม่งานเจ้าแม่งานนายพี่หน่อยนะครับสวัสดีค่ะนี่น้องสาวพี่มาดี้นะครับแต่ว่าหน้านี่คือแบบคือพี่มาดี้จะเด็กไหมผมไม่ได้พูดนะกินข้าวนี่เจอพี่มาดี้แต่อายุ18 18 19ตอนนั้นประกวดร้องเพลงอะไรนะ KNO Star Challenge เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมประกวดร้องเพลงตอนนั้นพี่มาดี้ได้ที่เท่าไหร่ที่1นี่เต่าได้ที่เท่าไหร่นะ10กว่ามั้งครับก็เข้ารอบทุกคนมั้ยมี10คนมีอยู่12 12คนจำได้บทผ่าน Facebook ให้พ่อกลับมากดรัวๆๆเลยนั่นแหละทำให้ผมเริ่มร้องเพลงตอนนั้นร้องเพี้ยนมากคนจะรู้ว่าเข้ามาได้ยังไงกลับมาเจอกันอีกทีตอนปี2000เท่าไหร่ประมาณ30ปีที่แล้วก็ไม่นาน2009นะอยู่2009 2010นะครับนี่อายุคนไทยนะตอนสาวๆนี่คือแบบหนุ่มที่ซิดนีย์นี่คือแบบใช่หรอหนุ่มชื่อเอกชื่อเอกติดตลอดเลยไม่ปล่อยให้ไปไหนเลยเพราะฮอตมากนะจริงๆทำงานที่ไหนที่ไหนร้านร้องเพลงนะร้านบางกอกร้านน้ำบางกอกตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่ผมก็ขัดช่วงใช่ขัดรางรถไฟแพลตฟอร์มพอดูแล้วว่าล้างจานมันเหนื่อยจานเนี่ยจานประมาณขนาดนี้มั้งอันนี้คือจานเงี้ยจานฝรั่งล้างวันละ100จานนี่มาแล้วนะภาพแรกก็นี่อะไรฮะภาพปูหน้ายอดชายนะฮะว่าให้ไปล้างจานที่บ้านได้เลยว่าให้ไปล้างจานที่บ้านได้พี่มาดี้เดี๋ยวให้คุณพ่อพี่มาดี้ดูดวงด้วยไม่ได้ดูดวงนานแล้วแม่นมากจะบอกให้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับจะดูได้นะฮะถ้าอยากดูต้องไปติดต่อเลยนะฮะที่ไอจีอะไรนะครับไอจีมาดี้ค่ะไม่เกี่ยวอันนี้โปรโมทเลยไอจีพี่เหรอมาดี้ underscore จีค่ะใครเป็นแฟนคลับพี่มาดี้ก็ไปตามได้นะครับนี่ตรงนี้ก็เห็นเดี๋ยวคนหลังใช่แล้วเขาบอกว่าแจ็คแรกๆก็ทำเป็นขนมใช่แจ็คมาไหมนี่ป้ายมาชิมนี่ก่อนเลยน้ำยาจิ้มแจ่วมาดูซิว่าสูตรของที่นี่จะเป็นยังไงนะฮะจิ้มแจ่วยังมีอีกอร่อยมากครับนี่เราสั่งมาแบบเยี่ยมแรงอืมอันนี้คือน้ำพริกอะไรนะพายน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มค่ะหวานนะกินทั้งหมูพายนะพายอัวI'm not afraid to die.
ไม่มีที่ตกไปหมดแล้วนี่คืออะไรนะนี่มาแล้วชาไทยนี่คืออะไรนะครับบราวนี่บัตชิสเค้กต้องเทเทปะใช่ค่ะเทไงครับประมาณไหนไม่ต้องยูเยอะชิมกันดีกว่าครับรสชาติเป็นไงนี่ครับจบงานกลับบ้านนะขอบคุณแฟนคลับเชียงรายมากๆนะครับโอเคนี่กดไลค์เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผม